มูเออร์ GE1000 แบตในตัวปลดล็อกทุกพื้นที่การใช้งานแบตเตอรี่ความจุ 4,750 มิลลิแอมใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงพร้อมจอสัมผัสทัชสกรีนแบบสีขนาด5นิ้ว Built-in Efficient Pedal ควบคุมได้ถึง2ขา Impulse Response 50สล็อตความละเอียดอยู่ที่ 2,048 พอยต์ถือว่าเป็นความละเอียดที่สูงมากๆมาพร้อมกับเทคโนโลยี MNRS Muir Non-Linear Response Sampling เทคโนโลยีพิเศษจาก Muir ในการโคลนเสียง XLR Output การใช้งานแบบมืออาชีพ USB-C OTG บันทึกเสียงคุณภาพสูงสู่กล้องโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้อยู่ใน Muir GE1000ก็เรียกว่าเดินทางมาถึงซีรีส์ 1,000 แล้วนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของมูเออร์แล้วกันอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับมาด้วยกันถึง2รุ่นนะครับก็คือรุ่นธรรมดาและรุ่นที่มีแบตเตอรี่นะครับที่จะทำให้การใช้งานของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับตัวแบตเตอรี่ของเจ้ามูเออร์ G1000 นะครับมาพร้อมกับแบตประเภทไอออนลิเธียมนะครับที่มีความจุถึง 4,750 มิลลิแอมและยังสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดของนวัตกรรมสมัยใหม่มากๆนะครับเรียกว่าเหมาะกับนักดนตรีโฮมยูสเล่นดนตรีกลางคืนหรือคุณจะนำไปเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆแล้วก็อย่าลืมว่าการที่เราใช้แบตเตอรี่จากข้างในเนี่ยจะทำให้เราไม่เจอสัญญาณรบกวนจากปลั๊กไฟข้างนอกด้วยเรียกว่าเป็นทีเด็ดของ Muir GE1000 เลยก็ว่าได้สำหรับเจ้า Muir GE1000 นะครับต้องเรียกว่ามากับขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากๆนะครับมีน้ำหนักเพียงนะครับถ้าตัวที่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ 1.9 นะครับตัวที่มีแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ 2.1 นะครับถือไปไหนมาไหนได้สะดวกทีเดียวนะครับแล้วก็มากับวัสดุที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆนะครับผมสามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่มากๆเลยนะครับซึ่งตัวที่ทุกคนเห็นนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับเห็นสังเกตไหมครับไร้สายไม่มีอะไรเลยนะครับเรียกว่าสะดวกต่อทั้งผู้ใช้และผู้รีวิวครับจอทัชสกรีนที่เป็นจอสีนะครับฟุตสวิตช์มาถึง5ปุ่มนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคชันติดตัวไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อเอฟเฟคชันแยกด้วยก็อย่างที่บอกนะครับผมมากับดีไซน์ใหม่ Signal Chain ต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยระบบฮาร์ดแวร์ที่จิ้มตรงหน้าปัดได้เลยนะครับการใช้งานมีทั้งหมด5ปุ่มบางคนรู้สึกว่าน้อยแต่ส่วนตัวผมจะบอกว่าการใช้งานแบบ5ปุ่มของ Muir เนี่ยไม่น้อยเลยครับคือในฟุตสวิตช์1ฟุตสวิตช์เนี่ยเขาสามารถที่จะแอสไซน์เอฟเฟคเข้าไปได้อีกเรียกว่าเป็นโหมดก้อนได้อีก3สล็อต3สล็อตยังไม่พอนะครับใน1สล็อตสามารถมัลติเพิลเท่ากับว่า1สล็อตคุณสามารถใส่เอฟเฟคกี่ตัวเข้าไปใน1สล็อตก็ได้ก็เท่ากับว่าคุณมีฟังก์ชันอีก3สล็อตสตอมต่อ1พรีเซตต้องบอกว่าส่วนตัวผมเรียกว่าสบายมากกับการใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้วยกันถึง3พรีเซตนะครับ Bank up Bank downที่เด็ดเลยคือมีเอฟเฟคชันด้วยนะครับ XLR out unbalance out นะครับ loop effect ได้นะครับ MIDI ได้นะครับ USB interface ได้สำหรับสายซ้อมนะครับ Muir G1000 ยังมาพร้อมกับ drum machine นะครับ looper นะครับเรียกว่าจะทำให้คุณซ้อมได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวนะครับเพราะเขาสามารถซิงค์ระหว่าง drum machine กับ loop ได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นออปชันที่เจ๋งมากๆซึ่ง Muir G1000 เนี่ยต้องเรียกว่ามีฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยครับอย่างเช่น Bluetooth นะครับต้องบอกว่ามันเท่มากๆคือมันสามารถที่จะต่อBluetooth นะครับเพื่ออัปเดตเสียงของเราลงคลาวด์ได้นะครับและยังสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเสียงของคนอื่นเพื่อนำมาใช้ได้ด้วยและยังสามารถเป็น Bluetooth Audio ที่สามารถเปิดเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยได้ด้วยซึ่ง Muir GE1000 เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ว่า MNRS นะครับหรือว่า Muir Non-Linear Response นะครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆในการโคลนแอมเสียงแอมจริงๆเข้ามานะครับที่จะทำให้ quality แอมเนี่ยต้องบอกว่าเสมือนจริงและเหมือนแอมจริงๆมากๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเราเองด้วยนะครับโดยการใช้แอป GE Lab นั่นเองนะครับส่วนกรรมวิธีจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูนะครับว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างและทำยังไงนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดกับสินค้าที่ราคาไม่แพงเลยครับมีบลูทูธแล้วนะครับมีลูปแล้วนะครับมีออปชันใหม่ๆเข้ามาเยอะมากแล้วนะยังสามารถต่อฟุตสวิตช์ไวเลสได้ด้วยนะครับเรียกว่าปุ่ม5ปุ่มถ้าคุณไม่พอคุณยังสามารถซื้อฟุตสวิตช์เพื่อมาเชื่อมต่อแบบเป็นไวเลสได้ด้วยนอกจากจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็ยังมีความเป็นมัลติเอฟเฟคที่เป็นซิมูเลชันแบบใหม่แอมโมเดลใหม่ๆหรือว่าแอมโมเดลที่เขาทำขึ้นมาใหม่ที่ทำให้เสียงดีกว่ารุ่นก่อนด้วยนะครับและยังแถมสามารถดาวน์โหลด IR มาใส่ได้นะครับที่เป็นแบบประเภท Third Party พวกแบรนด์ต่างๆนะครับเข้ามาได้ความละเอียดถึง 2,048 พอยต์นะครับคงดื่มด่ำไปกับฟีเจอร์ใหม่ๆของ Muir GE1000 กันมามากแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปฟังเสียงนะครับว่าเจ้า GE1000 จะเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติกับพี่1TJ นะครับผมแล้วก็น้องปอนนากานะครับที่จะมาร่วมทดสอบถึงความสุดยอดของ Muir GE1000 นะครับพร้อมกันแล้วไปฟังเสียงกันเลย
Thank you.
อย่างแรกเลยว้าวคือเห็นเขาว่ามันเป็นแบตอ่ะก็คือเราสามารถชาร์จได้แล้วเราเอาไปเล่นเนี่ยเราไม่ต้องพกอะแดปเตอร์อะไรไปเลยไปแต่ตัวมันเลยอันนี้คือชิลแล้วก็อีกที่หนึ่งคือผมเห็นเอฟเฟกต์ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยทำแพดเดิลมาไม่เข้าใจแต่ตัวนี้ทำแพดเดิลมาคือเราสะดวกเลยคือเราจะทำให้มันเป็นว้าวก็ได้หรือเป็นวอลลุ่มเท้าก็ได้อันเนี้ยผมว่าทีเด็ดเลยรูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดมากเลยครับถ้าเทียบกับเอฟเฟกต์ของค่ายอื่นแล้วก็ที่ได้ลองทัดปุ่มหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าสัมผัสค่อนข้างที่จะดีเลยครับฟังก์ชันครบมีสวิตช์แยกให้ต่อบลูทูธคือเราจะแบบเหมือนมีแบงค์เพิ่มเข้ามาอีกอะกี่แบงค์อะเนี่ยจากตัวมันก็โอเคแล้วนะแล้วเพิ่มเข้ามาอีกเลยอะเป็นบลูทูธก็ใช้งานสะดวกเลยครับยิ่งมันเป็นสเตอร์ด้วยบางทีเขาทำออกมาบางตัวเป็นสายโฟนเราก็ต้องไปหา DI อะไรมาต่ออีกซึ่ง DI บางเจ้าก็คือเสียงเปลี่ยนที่เราเซตเอฟเฟกต์ไว้อย่างเงี้ยเปลี่ยนแต่เนี้ยคือเราเซตยังไงออกไปก็คือเสียงจากตัวเราเลยแล้วก็ไม่ดรอปเลยไม่ต้องผ่าน DI เลยครับผมไอ้เจ้าตัวเชนของมันเนี่ยผมคิดว่ามันมีเยอะมากพอที่เราจะใส่ในสิ่งที่เราต้องการลงไปได้ครับกับการทำงานของเจ้าตัวเนี้ยการที่จะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าการทำงานในซาวด์อื่นหรือการแบบความต้องการที่จะได้เสียงนั้นเสียงนี้ผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับเรื่องเสียงวันนี้ต้องบอกว่าCT เน้นให้ผมมารีวิวเป็นเสียงแอมนะพวกเสียงคลีนแล้วก็แตกอ่อนๆซึ่งผมว่าเสียงคลีนคือทำได้ดีมากเลยนะเหมือนกับว่าเสียงมันอิ่มอะครับคือผมก็ลองเซตไว้หลายแอมอะทั้งมีเชอร์มีเมซ่ามีเฟนเดอร์มีออเรนจ์มีแมสเลดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันตอบสนองมือดีมากเลยแล้วรู้สึกว่าเราเล่นง่ายอะยิ่งเสียงรีเวิร์บก็คือแบบหล่อเลยรีเวิร์บคือหล่อเลยจบเลยครับผมจากที่ได้ลองแล้วเนี่ยตู้แอมป์อะทุกตู้ใช้งานได้จริงตั้งแต่เสียงคลีนเลยเสียงคลีนจนกระทั่งไฮเกนหนักๆผมว่าเอาอยู่หมดเลยครับซึ่งคุณภาพของเสียงผมว่าค่อนข้างที่จะระดับสูงเลยครับอย่างตัวนี้คือเหมาะกับใครบ้างใช่ไหมผมว่าเหมาะกับทุกคนอะไม่ว่าจะเล่นกลางคืนเดี๋ยวนี้ไม่มีตู้แอมป์อยู่แล้วใครก็รู้ว่าXLR จบเลยเล่นแบ็กอัพจบเลยไม่ต้องผ่านตู้แต่ที่สำคัญอัดเพลงผมว่าอัดได้เลยเดี๋ยวนี้อัดเพลงที่บ้านใครจะมานั่งจ่อไมค์เข้าตู้ผมว่าตัวนี้ตัวเดียวจบครับผมเอาละครับมาถึงฟังก์ชันที่คนทั่วโลกสนใจมากๆก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า OTG นะครับวันนี้ผมจะทำให้ดูโดยการที่จะต่อให้ดูเต็มๆว่าเฮ้ยมันทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างเลยการที่จะอัดคลิปคัฟเวอร์แบบเล่นๆโซโล่เนี่ยแหละเข้าไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงวิธีเป็นยังไงคราวนี้จะได้หมดคำถามกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยซึ่งจริงเราบอกว่าเผื่อไปถึงเอฟเฟกต์หลายๆรุ่นด้วยแบบนี้เลยเป๊ะนะครับผมจะทำการ USB นะครับเข้ามาที่โทรศัพท์ของเรานะครับนี่นะครับกล้องหน้าเลยเนี่ยครับพอเราเชื่อมต่อ USB เข้าโทรศัพท์ปั๊บบลูทูธก็มีหน้าที่ส่ง backing track เข้าไปที่ GE 1000เท่ากับว่าตอนนี้ศูนย์รวมของทุกอย่างจะอยู่ใน GE 1000
ให้คิดอย่างนี้นะครับกีตาร์ยิงเข้าไปแบ็กกิ้งแท็กยิงเข้าไปส่งสัญญาณไปที่กล้องโทรศัพท์เพื่อบันทึกนะครับและจะฝากเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับที่ OTG บ่อยนะครับกีตาร์อยู่ที่ปรีคืออยู่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าอยู่หน้าแบ็กกิ้งแท็กอยู่หลังถ้าอยากจะเพิ่มความสุดเท่ให้แบ็กกิ้งแท็กเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรเปิดแบ็กกิ้งแท็กดังนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้กีตาร์ที่อยู่ปรีเนี่ยคือยังไงกีตาร์มันก็นำอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบ็กกิ้งแท็กจะดังไปหรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดให้ดูนะครับเราก็แค่กดเรคคอร์ดที่กล้องแค่นี้ครับคราวนี้คุณกลับไปดูคลิปวิดีโอที่คุณเล่นแค่นี้ครับ OTG ของคุณก็สำเร็จไปได้อย่างเรียบง่ายไร้การตัดต่อไร้โปรแกรมตัดต่อไร้ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามี GE-PAN ต่อตรงกับโทรศัพท์บลูทูธทุกอย่างจะได้คลิปไปทำ cover อย่างสุดเท่เลยครับที่เกิดมาตอนแรกก็จะมีเป็นตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวธรรมดาที่มีแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวที่มีแบตเตอรี่นะครับก็สะดวกมากๆนะครับก็คือตั้งบนโต๊ะไม่ต้องเสียบอะไรเลยนะครับตอนนี้เราก็เอากีตาร์เนี่ยต่อตรงเข้าที่ Mooer GE-PAN นะครับแล้วก็ XLR ไปเลยนะครับเราอยู่กับตัวเครื่องแล้วก็ที่เป็นแล็ปท็อปนะครับก็คือเป็นโน้ตบุ๊กโปรแกรม GE-PAN เนี่ยต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับก็มีอะไรหลายอย่างให้เราปรับให้เราเลือกเยอะอย่างพรีเซตที่ผมทำไว้เนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยก็จะมีไม่มีอะไรมากเลยมีแอมมี IR นะครับ Impulse Response เนี่ยสังเกตได้เลยว่าผมปรับไว้ที่2048 point นะครับก็คือสูงสุดนะครับแล้วก็มี EQ มีรูมีหัวแอมมี808คราวนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าเวลาเราเนี่ยที่จะทำอะไรก็ตามที่เหมือนกับเป็นโฮมสตูหรือว่าแบบจะทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเรามานั่งอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกแรกที่รู้สึกดีมากๆเลยก็คือปกติเนี่ยเวลาเราปรับกับตัวเครื่องเนี่ยโอเคมันก็สะดวกแหละนะครับมีทุกอย่างให้เราพร้อมแต่พอเราอยู่กับแล็ปท็อปเนี่ยต้องบอกว่ามันสะดวกขึ้นแบบอีกเยอะมากครับคือเราจะเคยได้ยินว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้สามารถเป่ากับคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำนิยามที่ดูแบบอะไรก็ทำได้นะแต่พอเรามาสัมผัสกับโปรแกรมของ Mooer Studio GE-PAN กับตัวเครื่องกับซอฟต์แวร์เนี่ยต้องบอกว่ามันสะดวกมากแบบมากขึ้นเยอะผมว่าเกินแบบ 50% น่ะคือดีขึ้นเยอะเลยแค่เราคลิกเมาส์แล้วเราก็ลองเล่นได้เลยอย่างเมื่อกี้ที่ลองปรับดูเนี่ยก็ใช้ประมาณนี้เลยคือทุกอย่างปรับจบได้เร็วเพราะว่ามันอยู่ที่มือเราดีดกับมีมอนิเตอร์มีคอมอะไรให้พร้อมอ่ะเราแทบไม่แตะที่ตัวเครื่องเลยแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยมันจะมีสล็อตให้เราเลือกใช้อ่ะครับเนี่ยต้องดูได้ที่เอฟเฟคเลยไดนาฟิลเตอร์คือเราอยากรู้อะไรเราคลิกไปดูได้เลยเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าอันนี้เป็นวาวอันนี้เป็นหัวแอมนี่ก็ตั้งแต่แบบเสียงครีนยันเสียงแตกยันแบบเสียงเพ็กซี่เสียงอะไรต้องเรียกว่ามัลติเอฟเฟคมันก็ครบนะครับมีทุกอย่างให้ครบหลักๆเราก็ต้องการที่หัวแอมเนี่ยแหละว่าหัวแอมมันดีตอบสนองมือดีแค่ไหนนะครับจากที่ผมได้ลองปรับดูแล้วเนี่ยก็คือแฮปปี้มากคือ Mooer เนี่ยจริงๆทำมาดีเสมออยู่แล้วนะครับส่วน GE-PAN เนี่ยต้องบอกว่าควอลิตี้ที่เราได้ยินเนี่ยคือมันยกระดับขึ้นไปอีกอะแล้วก็แบบจุดขายของเขาดีมากคือราคาค่อนข้างดีแล้วก็ปรับง่ายเสียงดีกว่าเจเนอเรชันเก่าๆที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มนิดนึงผมต้องบอกว่าผมชอบที่ตัวฮาร์ดแวร์ของเขามากเลยตัวที่มันเป็นจุดๆ3จุดอะครับที่ไฟมันติดต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นจุดขายมากๆเลยนะคือมันเป็นซิกเนลเชนที่มันย้ายมาอยู่ตรงฮาร์ดแวร์ด้านหน้าทำให้เรารู้หมดเลยว่าเราจิ้มอะไรนะครับมันเรียงเอฟเฟกต์ไปเลยเนี่ยกดหัวแอมป์กดคาบิเนตเนี่ยกด EQ กดรีเวิร์บนะครับต่อทัชสกรีนด้วยคราวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเราจะเห็นคำว่า in และ out
เวลาเราดีดอะไรไปเนี่ยมันก็จะวิ่งคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงคุณภาพสัญญาณด้วยนะครับอารมณ์เหมือนเฮดรูมอ่ะเวลาเราดีดไปเฮดรูมอยู่ตรงไหนไม่ให้มันเกินเพื่อมันจะเดี๋ยวมันจะพีคอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ความสะอาดที่สุดของเวฟนะครับเดี๋ยวลองดีดดูคราวนี้ต้องแนะนำเพื่อนๆว่าพยายามอย่าให้มันแดงประมาณวิ่งสักเหลืองๆก็พอแล้วเพื่อให้สัญญามันออกไปสะอาดนะครับเห็นไหมครับสัญญาออกไปค่อนข้างเคลียร์นะครับแล้วก็ไม่มีเรียกว่าวูบฟี่หรืออะไรเลยนะครับค่อนข้างออกไปที่สะอาดมากๆนะครับซึ่งเป็นออปชันหนึ่งที่เขาใส่ใจมาตรงนี้เพื่อให้ได้ซอสเสียงที่ดีที่สุดตัว input เนี่ยดีมากเลยเนี่ยเราเซต input ไว้ที่ลบ4 เดซิเบลนะครับแล้วก็มี noise gate ที่ผมเปิดไว้ตรงเนี้ยคือเราไม่ต้องเปลืองสล็อตอ่ะเนี่ยลองดูที่สัญญาณ out ด้วย out ก็มีบอกเลยว่าแต่ละอันคุณจะส่งอะไรไปเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะเพราะว่าตรง out นี่ก็เห็นอยู่แล้วว่า dB แต่ละอันเนี่ยคืออย่าง unbalanced out XLR out ก็เป็นสเตอร์อยู่แล้วโฟนก็สเตอร์เนี่ย USB record ส่งไปเท่าไหร่คือสะดวกครับคราวนี้ผมจะพามาทัวร์ amp นะครับคิดว่าทุกคนคงอยากเห็นเนาะนี่หน้านี้เลยมีตั้งแต่แบบ Fender หลายๆรุ่นนะครับตั้งแต่ Deluxe Reverb Twin Reverb Bassman นะครับ Super Sonic Blue Deluxe มี ENGL นะครับพวก Powerball Backnight Mesa Mark III นะครับ Mark V คือพวกนี้มีตั้งแต่ Clean ยันแตกเลยนะครับแล้วก็มี Dr. C Jessity นะครับ Jazz Chorus Walkแล้วก็ PV 5150 Backstar Marshall Pexy JCM Sonano นะครับแล้วก็ EVH 5150หรือDiesel นะครับก็มีให้เราเลือกใช้คราวนี้เรามาดูคำที่ว่า Boutique นะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ที่เขียนว่า Preamp แล้วก็ Entry นะครับลองดูนะครับก็จะมี Preamp ให้เราเลือกใช้เพิ่มอีกนะครับเรียกว่าเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการปรับแต่งนะครับคุณไม่จำเป็นต้องหาซื้ออะไรแล้วนะครับเพียงแค่คุณลงทุนไม่เท่าไหร่กับ GE 1000คุณก็สามารถได้โมเดลแอมป์ที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวแอมป์คร่าวๆที่ผมปรับไว้เดี๋ยวให้ฟังเสียงเล่นๆดูนะครับเสียงจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือฟังจากที่ผมเล่นเลยอันนี้คือแบบสดอะครับสดยิ่งกว่าเราเดินตลาดอีกจริงๆนี่คือสดมากต้องบอกว่าหัวแอมมีให้เยอะนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่คลีนยันแตกนะครับเพ็กซี่ก็มีคราวนี้ตัวคาบิเนตซิมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีให้เยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยที่ผมหยิบIR จากข้างนอกมาใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าในตัวเครื่องไม่ดีนะต้องบอกว่าในตัวเครื่องดีมากแต่เราอยากให้ทุกๆคนเห็นว่ามันสามารถที่จะใส่ IR ได้นะครับเพราะนั้นจบปัญหานี้ไปนะครับสามารถใส่ IR ได้Equalizer อันนี้ผมใช้ Ecom แบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสล็อตว่างๆเนี่ยสมมุติว่าเอฟเฟคกดสล็อตปั๊บเนี่ยมันจะว่างแบบนี้เลยคุณจะใส่อะไรคุณจิ้มอ่ะเฟเซอร์เนี่ยแล้วคุณปรับค่าได้เลยว่าคุณจะให้สั่นเท่าไหร่มิกซ์เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนื้อก็ฟังเอาผมว่าเนื้อดีมากนะครับมีอะไรให้เราเลือกเยอะที่เราใช้ไหนผมลองเป็นเสียงอันแน่เห็นคำว่าโรตารี่นะครับใครอยากเล่นเพลงโกหกก็มีนะครับเทมโบโลที่ประทับใจอีกเรื่องนึงคือเรื่อง noise ถึงเงียบครับเปิดวอลลุ่มมาคือแบบ noise เงียบมากครับเรียกว่าแบบสุดยอดอ่ะมาดูเกนครับอ
แถมผมคิดว่าออปชันนี้ที่ผมใส่มาคือทุกคนสนใจนะครับเป็นออปชันพีชนะครับที่หลายๆคนจะถามว่าเฮ้ยเอฟเฟกต์ตัวนี้มีพีชไหมครับพี่โอเคคราวนี้ดูได้เลยว่ามันมีพีชแน่นอนนะครับปรับพีชไว้แค่ลบ -1 เองมิกซ์เปิดสุดนะครับเพราะว่าผมต้องการจะดรอปเช่นสมมติเราเป็นนักดนตรีกลางคืนหรือเล่นงานตามอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะต้องเจอปัญหากับการตั้งสาย E standard แล้วเพลงมันเป็นดรอป E flat นะครับเราจะต้องลดไปครึ่งเสียงซึ่งบางทีโพซิชันที่เราลดเนี่ยมันเล่นยากมากอ่ะเนี่ยผมยกตัวอย่างผมจะเล่นเพลงตลาดเพลงหนึ่งที่ใช้เป็นดรอป E flat นะครับถ้าเกิดว่าเราไปแกะแบบฟอร์มตามศิลปินเนี่ยเราต้องดรอปสายเป็น E flat ด้วยแต่ว่าถ้าเราจะแบบเล่นให้ตรงเพลงโดยการตั้งสาย E ตรงเราต้องทดไป1คีย์มันวุ่นวายมากพอเปิดพีซให้เราฟังเสียงดูนะครับนี่ครับต้องบอกว่าสะดวกขึ้นเยอะครับกับการที่เราจะต้องใช้พิชในการดรอป E-flat มันก็ดีกว่าการที่เราไปตั้งสายเองเนาะเพราะว่าเวลาเล่นสดถ้าเรามานั่งหมุนสายทุกสายตามเพลงผมว่าเจ๊งครับไม่น่าจะเล่นได้ก็เป็นออปชันที่ดีอย่างหนึ่งนะครับจะว่าไปมันมีอีกออปชันหนึ่งที่จะบอกว่าผมยังไม่เห็นในเอฟเฟกต์ตัวไหนนะมูเออร์ GE1000 เป็นตัวแรกที่ทำนะครับก็คือ AI EQ นะครับทุกคนน่าจะรู้จัก AI นะครับทุกอย่างในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย AI เข้ามายึดครองโลกไว้หลายเรื่องมากมันลามมาถึงเสียงกีตาร์แล้วคราวนี้ผมจะพาไปดูว่า AI EQ มันเป็นยังไงนะครับคุณกดเลย AI EQ Master ตอนนี้ผมปิด EQ ของผมไปอยู่นะครับความเท่ของมันก็คือให้มันให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเอาแนวอะไรเมทัลคลีนไม่ใช่สิเมทัลต้องดิสทอร์ชันแล้วคราวนี้มันให้เรากดอัดเพื่อให้เราเล่นเป็นเหมือนกับลูปให้มันแบบจำครับให้มันเหมือนคอยโปรเซสเสียงที่เราจะเล่นว่าต้องการเป็นยังไงคราวนี้เดี๋ยวผมจะอัดนะครับคราวนี้ผมลองปิดนะครับลองเปิดที่เขาทำมาดูนะครับเฮ้ยเท่ครับเฮ้ยผมว่าเขาฉลาดมากเลยนะมันทำ EQ เหมือนกับหักมุมไปอีกแบบกับความรู้สึกที่เราเล่นอะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเสียงที่เราเล่นอะมันดีแต่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้ครับมันเป็นตัวเลือกอย่างนึงที่ทำให้เราได้ฟัง EQ อีกมุมนึงที่ระบบคอมพิวเตอร์มันคิดบางทีเรคคอร์ดดิ้งไป AI มันอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วตอนที่ผมอัดเสียงเข้าไปเนี่ย post project เราก็อาจจะต้องเข้าอีกการมิกซ์มีการทำอะไรกันทุกคนอยู่แล้วในการบันทึกเสียงไม่แน่นะครับ AI EQ อาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับการบันทึกเสียงที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็ได้ถือว่าโคตรล้ำเลยครับ AI EQ เนี่ยต้องบอกว่ามันมีข้อดีอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเลยนะครับก็คือเรียกว่าสำหรับ beginner หลายๆคนที่ยังสับสนในย่าน EQ อยู่ว่าเอ๊ะเสียงที่ดีเราต้องปรับยังไงต้องทำยังไงต้องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ลดนั่นลดนี่ผมคิดว่าแค่คุณเล่นลงไปแล้วให้ EQ ประมวลผลเนี่ยคุณอาจจะพบกับทางสว่างก็ได้ว่าเฮ้ยหรือว่าสุดท้ายแล้ว EQ ที่เราเล่นควรเป็นแบบนี้คือมันจะซอยยิกเลยครับว่าเรามันคัดนู่นคัดนี่เพิ่มนั่นเพิ่มนี่เท่าไหร่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็น reference ในการที่จะปรับเสียงดีๆอย่างนึงให้กับคนเล่นกีตาร์ได้เลยเรามาดูที่ effection มั่ง
อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัว Efficient เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายสุดขีดเลยก็คือเนี่ยเราแค่ติ๊กอะที่โปรแกรมอะซึ่งจริงๆที่ตัวเครื่องมันก็ทำได้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแต่พอติ๊กที่โปรแกรมเนี่ยพอผมติ๊กเขียวที่ Pitch ปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนกับค่านั้นอะมันจะสามารถที่จะกดแล้วแบบต่ำสูงอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ไม่เปิด Pitch เนาะสะดวกง่ายทั้งคนใช้นะครับแล้วก็ง่ายทั้งคนขายด้วยอ่ะง่ายทั้งคนพูดด้วยนะครับก็คือทำง่ายสะดวกมากๆนะครับเราเห็นรายละเอียด Mooer GE 1000เนี่ยกันมาเยอะแล้วนะครับจริงๆเรียกว่าแทบจะไม่ต้องอธิบายแต่เดี๋ยวก่อนนะครับซื้อ Fullswitch GTS ที่ทุกคนรู้จักนะครับถามว่าผมเอามาทำอะไรMooer GE 1000เนี่ยสามารถที่จะซิงต่อ Fullswitch Wireless ของเจ้า GTS ได้ด้วยเพื่อเพิ่มตัวเลือกในการที่เราจะเหยียบให้มันหนำใจนะครับเผื่อแบบว่า Fullswitch ที่มีไม่พอนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วแหละสบายๆเลยแต่ถ้าเราได้อีก4ปุ่มเท่ากับคุณได้เป็นเนี่ยจากอันเดิมคุณมีกี่ปุ่มมี5ปุ่มคุณได้เป็นอีก4ปุ่มนะครับก็เท่ากับว่าคุณได้เป็น9ปุ่มนี่มันชนกับมัลติเอฟเฟคตัวใหญ่ๆเลยนะแต่ขนาดมันกระทัดรัดมากเพียงแค่คุณเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยดูเห็นไหมครับฟูลสวิตช์ตัวแค่นี้พอออนปั๊บเราก็ซิงค์มาเลยนะครับมันจะอยู่ที่หน้าจอของตัวเครื่องนะครับที่เขียนว่า F4 Wireless Full Switch คุณแค่ออนมันนะครับแล้วก็บลูทูธด้วยเปิดไว้นะครับก็ซิงค์มันได้เลยนะครับเนี่ยเราอยู่ที่ preset อะไรเนี่ย High Gain PW Ball นะครับ preset ที่ 42A ผมกดไปเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับเพิ่มตัวเลือกออปชันในการกดเรียกว่าสะดวกขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเรามาดูหน้าเซตติ้งจอ Brightเนี่ยสังเกตได้นะครับใครเห็นที่จอตัวฮาร์ดแวร์เครื่องเห็นไหมคือทุกอย่างมันซิงกันหมดอ่ะค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับ USB Audio ก็คืออ่านเสียงผ่าน USB ใครก็รู้อยู่แล้วเนาะแถมยังมีการ Dry Wet นะครับตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของการปล่อยสัญญาณไปในลักษณะที่มีเอฟเฟคและสัญญาณ True เข้าไปถามว่ามีประโยชน์ยังไงเวลาเราบันทึกเสียงสมมุติเราบันทึกเสียงที่มีเอฟเฟคเข้าไปแล้วตัวดายเข้าไปด้วยดายก็คือเสียงคลีนเนี่ยเสียงที่มันไม่ผ่านอะไรเลยเนี่ยมันทำให้เราเอาซอร์สตรงเนี้ยไปรีแอมไปหาปลั๊กอินไปหาอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันดีกว่านี้หรือชอบมากกว่านี้ใส่ได้ก็ต้องเรียกว่าออปชันนี้มูเออร์เขาใส่ใจนะครับเขาทำมาให้ด้วยก็คือง่ายมากๆนะครับคุณจะดายที่เล็บหรือเวทที่ไลท์อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือสะดวกมากนะครับคราวนี้เราพูดถึงออปชันการใช้งานมาแล้วต้องบอกว่ามันง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสักกระตึงหนึ่งนะครับทุกอย่างก็โฟลว์ไปได้สบายๆนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมลองแล้วผมรู้สึกว่าแบบคือดีมากครับดีแบบว่าคือด้วยความที่มูเออร์เขาทำมัลติเอฟเฟกต์มานานแล้วเนาะแล้วก็หลายรุ่นมากซีรีส์ใหม่ของเขาก็ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เรียกว่าประสบความสำเร็จมาเยอะพอถึงซีรีส์ GE 1000ต้องเรียกว่าคุณสามารถให้ความคาดหวังกับเขาได้เลยว่าเขาสามารถสู้ได้ทุกแห่งทุกคนแน่นอนกับเสียงที่คุณภาพสูงที่เขาให้มาแล้วก็ความละเอียด AR ที่ 2048 point ต้องบอกว่าในงบประมาณนี้ใช้คำนี้ดีกว่าในงบประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่ค่อนข้างจะแม็กซ์สุดต้องเรียกว่าเป็นความละเอียด AR ที่สูงสุดสามารถสู้กับมัลติเอฟเฟคตัวละหลายๆๆๆหมื่นได้หมดเลยส่วนโทนก็ตามที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแบบได้ยินเสียงเต็มๆหน่อยนะครับครับสำหรับ Mooer GE 1000นะครับรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับฟีเจอร์ใหม่ๆซิมูเลชันใหม่ๆขนาดที่เล็กลงและยังมีรุ่นที่มีแบตเตอรี่ที่จะทำให้การใช้งานของทุกคนนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับต้องเรียกว่าเป็น
อะไรที่สุดยอดมากๆกับมัลติเอฟเฟกต์ยุคนี้นะครับใครสนใจสินค้านะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน CT Music Shop นะครับหรือจะติดต่อมาทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Facebook LINE นะครับหรือจะเข้ามาลองที่หน้าร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาลองเสียงเจ้าตัวนี้เองนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ